วัสดีครับนี่คือ Insights News น่ารักจนอดใจไม่ไหวเก็บตกทุกโมเมนต์สุดไวรัลในไทยของเจ้าลู่สื่อที่ใครๆก็อดยิ้มตามไม่ได้หากคุณเล่น X Twist หรือเป็นแฟนคลับของเหล่าดาราจีนในช่วงนี้น่าจะต้องเห็นขึ้นชื่อนางเอกสาวชาวจีนชื่อดังอย่างเจ้าลู่สื่อบนโลกออนไลน์อย่างท่วมท้นเพราะใครๆเขาเอ็นดูเธอเสียจนต้องกดรีโพสต์และกดแชร์กันไม่หยุดไม่ว่าจะโมเมนต์ที่สนามบินภาพถือพวงมาลัยดอกไม้การทานข้าวหรือการปรากฏตัวในฐานะ Global Ambassador ของ VTV ที่ยูเนียนมอลล์เมื่อวานนี้วันที่27กันยายนต่างก็น่ารักใจละลายไปหมดเราก็เลยอยากจะเก็บตกรวมมิตรภาพความน่ารักของนักแสดงสาวคนนี้มาให้คุณชมกันแบบไม่ให้พลาดเริ่มตั้งแต่โมเมนต์แรกในประเทศไทยกับการต้อนรับเธอที่สนามบินด้วยพวงมาลัยดอกไม้สุดอลังการที่แฟนๆมอบให้เธอก็ปลื้มมากจนต้องถ่ายรูปอัพบนโซเชียลมีเดียตั้งแต่ยังไม่ทันออกจากสนามบินไม่เพียงเท่านั้นเธอยังมีโมเมนต์อุ้มป้ายสแตนดี้รูปตัวเองขึ้นรถตู้ทั้งยังพูดขอบคุณแฟนไทยด้วยคำว่าขอบคุณนะคะด้วยสำเนียงแบบคนไทยสุดๆในวันเดียวกันนี้เองเธอสร้างตำนานไวรัลไปอีกหนึ่งรอบด้วยการทานไข่ดาว5ฟองชาวเน็ตเลยมีแอบแซวเธอตามไปว่าคนดังส่วนมากมาเมืองไทยจะกินอาหารไทยส่วนเธอเลือกกินไข่ดาวตั้ง5ฟองแต่ไข่ดาวนี้ก็ดูเป็นไข่ดาวที่ถูกต้องและถูกใจชาวไทยไม่น้อยดังนั้นก็ไม่น่าแปลกใจว่าเมื่อใครก็ตามที่ได้เห็นภาพนักแสดงสาวกินไข่ดาวฉ่ำๆนี้แล้วก็ต้องลุกเข้าครัวแน่นอนส่วนในงานสำคัญอย่าง VTV Award มอ2024ณยูเนียนมอเมื่อวานนี้เธอก็สร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆอิ่มอกอิ่มใจอีกครั้งกับบทพูดภาษาไทยที่เธอเตรียมมาบอกแฟนๆซึ่งเป็นบทพูดแนะนำตัวมีความยาวค่อนข้างมากแต่เธอก็ตั้งใจพูดอย่างชัดเจนจนสร้างรอยยิ้มให้กับเหล่าแฟนคลับและสื่อที่รอคอยจะสัมภาษณ์เธอด้วยเช่นกันเรียกได้ว่าทุกโมเมนต์การอยู่ในประเทศไทยของเธอเต็มไปด้วยความน่ารักและความเอ็นดูจากแฟนๆชาวไทยและการพบเจอกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างลู่สื่อกับเคอลูลี่ชาวไทยชื่อแฟนดอมน่าจะเติมเต็มรอยยิ้มให้กับทั้งสองฝ่ายได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ